น้ำตาลตัวร้ายทำลายสุขภาพน้ำตาลเป็นเครื่องปรุงแต่งรสที่ให้ความหวานน่าจะเป็นรสโปรดของใครหลายๆคนแต่รู้ไหมว่าถ้าเรากินมากเกินไปสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายได้อย่างไม่น่าเชื่อทันทีเมื่อคุณรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยน้ำตาลจุลินทรีย์ในช่องปากจะย่อยสลายน้ำตาลเข้าไปละลายเคลือบฟันอย่างช้าๆทำให้เป็นสาเหตุของฟันผุได้ลิ้นซึ่งมีตุ่มรับรสชาติจะคอยส่งสัญญาณไปยังสมองที่ทำให้เกิดการรับรู้รสเค็มขมเปรี้ยวและหวานเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ช่องปากและมีการรับรสหวานที่ลิ้นก็จะส่งสัญญาณไปยังสมองทำให้เกิดการหลั่งสารเคมีและส่งสัญญาณกระตุ้นให้เราอยากกินหวานเพิ่มมากขึ้นอีกจนเกิดการเสพติดน้ำตาลนั่นเองการรับประทานน้ำตาลซูโครสหรือน้ำตาลทรายมากจะทำให้เกิดกรดอะมิโนคริปโตเฟนถูกเร่งให้ผ่านเข้าสู่สมองมากเกินไปทำให้สมดุลของฮอร์โมนในสมองเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้เกิดอาการเหนื่อยเสื่องซึมไม่กระฉับกระเฉงรู้สึกง่วงนอนนอกจากนี้ยังทำให้วิตามินบีในร่างกายถูกใช้ไปมากเมื่อวิตามินบีในร่างกายน้อยลงจะส่งผลทำให้รับประทานอาหารได้น้อยลงน้ำย่อยและน้ำลายก็ลดน้อยลงทำให้เบื่ออาหารมากขึ้นและเจ้าน้ำตาลตัวร้ายยังส่งผลต่อผิวพรรณของเราอีกด้วยโดยมันจะเข้าไปจับคอลลาเจนให้เกิดการแข็งตัวทำให้คอลลาเจนและอีลาสตินถูกทำลายจึงก่อให้เกิดเป็นริ้วรอยบนผิวของเรานั่นเองการกินน้ำตาลที่มากจนเกินไปจะส่งผลให้ระดับแบคทีเรียที่ไม่ดีในทางเดินอาหารเพิ่มสูงขึ้นส่งผลต่อระบบการย่อยอาหารถ้าเรากินน้ำตาลเข้าไปมากตับอ่อนต้องทำงานหนักเพื่อหลั่งอินซูลินเพิ่มมากขึ้นเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งระยะยาวการหลั่งอินซูลินจะค่อยๆลดลงและไม่เพียงพอทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นและเกิดโรคเบาหวานในที่สุดเมื่อปริมาณน้ำตาลส่วนเกินในร่างกายมากเกินความต้องการจนตับนำไปสร้างเป็นไขมันหากเกิดการสะสมของไขมันที่ตับมากๆก็จะเกิดภาวะไขมันพอกตับเมื่อได้รับน้ำตาลเกินกว่าที่ร่างกายต้องการน้ำตาลจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นไขมันสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายจนนำไปสู่โรคอ้วนและการมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นได้หากน้ำตาลในเลือดสูงเกินไปไตจะหลั่งน้ำตาลเข้าไปในปัสสาวะซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายของไตในระยะยาวได้อีกด้วยและหากน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจะไปลดประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจและทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเสียหายได้เมื่อเวลาผ่านไปจะนำไปสู่โรคหัวใจภาวะหัวใจล้มเหลวและโรคเส้นเลือดในสมองได้ในที่สุดเห็นไหมว่าน้ำตาลตัวร้ายสามารถทำร้ายเราได้ขนาดไหนให้ความหวานอร่อยตอนกินแต่ส่งผลเสียกับสุขภาพร่างกายของเราได้มากมายเลยจริงๆซึ่งหากเจ็บป่วยอาจจะทำให้เกิดผลกระทบกับการใช้ชีวิตทั้งต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาและหากเป็นหนักอาจร้ายแรงถึงชีวิตได้ดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีเราก็ควรจะลดการบริโภคน้ำตาลลงลดหวานวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นกันดีกว่าครับ